บทวนผลต่างกำลังสองกันนะครับกูถามว่าตรงกลางตรงนี้เป็นบวกได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเป็นลบเท่านั้นเนาะต้องเป็นลบเท่านั้นนะครับจงแยกตัวประกอบของพระหุนามต่อไปนี้ของพระหุนามต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งเอาง่ายๆก่อนง่ายก่อนมี x กำลังสองเนาะ6ลบ64เราต้องทำให้อยู่ในรูปของกำลังสองก่อนตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็นอะไรเป็น8นะครับตัวหลังเป็น8เราจะได้เป็น x ลบ8กับ x บวก8เอาซอบก่อนหนึ่งสี่สี่คูณ x กำลังสองลบ441ตัวหน้าเป็นไรดี12อะไร 12x ตัวหลัง21เราก็จะได้เป็นตัวหน้าเป็น 12x ตัวหลังเป็น21ตัวที่1ล่ะเสร็จแล้วนะเสร็จหรือยังไปนะดูข้อ3
มาดูข้อ3กันข้อ3ตัวหน้ามันเป็น x กำลัง2แล้วเนาะตัวหลังเป็นแค่ y ที่เป็นกำลัง2เหลือ36ที่ยังไม่อยู่มันยังไม่ได้อยู่ในรูปของกำลัง2ฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น6นะครับเปลี่ยนเป็น6ฉะนั้นเราจะได้เป็น x ลบ3ลบกับ6 y ฝั่งนี้ก็ x ลบ3บวก6 y นะครับเปิดวงเล็บออกจะได้เป็น x ลบ6 y ลบ3 x บวก6 y ลบ3นะครับข้อ4แล้วข้อ4พจน์แรกได้อะไรครับพจน์แรกได้2 x บวก3พจน์ถัดมาได้5 x ตัวหน้าใส่ครับ2 x บวก3ตัวหลังเป็น 5x กับ 5x เนาะจากนั้นเปิดวงเล็บออกเป็น 2x บวก3ลบ 5x 2x บวก3บวก 5x เราก็จะได้เท่ากับอันแรกได้เท่าไหร่ได้3ลบเท่าไหร่ 3x โอเคไหม
3ลบ 3x อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเราได้ 7x บวก37x บวก3ครูแล้วทำไม x วงเล็บข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังอ่ะมันติดลบเขียนให้มันสวยงามนะครับเขียนให้สวยงามได้ครับสลับได้ครับไม่ผิดถ้าเราสลับกันก็จะกลายเป็นลบ 3x บวกเท่าไหร่บวก3เนาะจะได้บวก3แล้วนะมาข้อที่5ข้อที่5ล่ะข้อ5โจทย์เสร็จยังดูข้อ5นะครับข้อ5เรามี9คูณกับ x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ16คูณกับ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2เราต้องทำ9เนาะเปลี่ยน9ก่อนครับกลายเป็นเท่าไหร่เป็น3ข้างในก็จะเป็น x ลบ7เนาะต่อมา16เปลี่ยนเป็นไรเป็น4เพ
ข้างในก็เป็น x ลบ5ตัวหน้าเป็น3คูณกับ x ลบ7ตัวหลังเป็น4คูณกับ x ลบ5ใส่ไปครับจ่ายเข้าไปครับจ่ายเข้าไป1 2ได้เป็น 3x ลบ 21 กระจายเข้าไปเอาลบ4คูณเข้าไปได้เป็นลบ 4x บวก 20 เนาะ ตัวหน้าเป็น 3x ลบ 21 เหมือนเดิมกระจายเข้าไปนะครับต่อมาตัวหน้าเป็นลบแล้วใช่ไหมตัวหลังต้องเป็นอะไรบวกนะครับตัวหน้าเป็นลบตัวหลังต้องเป็นบวกฉะนั้นก็กระจายเข้าไปเหมือนเดิมครับเครื่องหมายก็จะเป็นบวก 4x ลบ 20เราจะได้เป็นเท่าไหร่ลบลบ x ลบ1ลบ x ลบ1นะครับต่อมาอันที่2ได้เท่าไหร่ 7x เท่าไหร่ลบ4141เสร็จยังยังค่ะสีฟ้านี่มองชัดไหมมันหลอกตาอยู่ใช่ไหมหาสินี โอเคนะก็ต่อมาเขาบอกจงหาค่าของอะไรไม่รู้มีเขาบอกหาค่าของ998ยกกำลัง2เราอยู่ในผลต่างกำลัง2เนาะฉะนั้นเราจะเอากำลังสองผลต่างกำลังสองมาใช้นะครับมาใช้
ียงกำลังสองสมบูรณ์มาแล้วใช่ไหมตัวหน้าดูนะครับครูจะเอาเป็น 1,000 ลบด้วยเท่าไหร่ถึงจะเหลือ998 2เนาะฉะนั้นตัวหน้าเป็น 1,000 ตัวหลังเป็น2นะครับตัวหน้าเป็น 1,000 ตัวหลังเป็น2ฉะนั้นครูจะเข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์ครับครูจะเข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หน้าเราเป็น 1,000 นะครับหน้าเราเป็น 1,000 1,000 หลังเราเป็นอะไรหลังเราเป็น2ของเฉยๆนี่แหละผลต่างกำลัง2ได้ไหมไม่ได้เราจะได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้1 0เท่าไหร่1 2 3 0 6ตัวนะครับลบกับ4 1 2 3บวกเท่าไหร่บวก4เหลือเท่าไหร่ครับเหลืออะไร9 9 9 9เท่าไหร่9 9 6มั้ย9 9 6เหรอ9 9เท่าไหร่9 9เอ้ยเขียนผิด6 0 0 4เก้าเก้าหกศูนย์ศูนย์สี่นะข้อสองวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้17เดี๋ยวออกที่ไหนแล้วเมื่อวานออก19อะไรดังครับมาเจอแบบนี้ใครจะคูณเลขแล้วค่อยลบกันหนูไงหนูไงมันเป็นกำลังมันเป็นผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับฉะนั้นเราอาจเราได้ตัวหน้าตัวหลังลบกันกับตัวหน้าตัวหลังบวกกัน9 9 9ลบกับ9 9 8บวกกับ9 9 817เลขที่17ลืนขึ้นครับผมยืนขึ้นยืนขึ้น999ลบ998เหลือเท่าไหร่เหลือ1
ตอบครูหน่อยเต้อเอา999บวก998ได้เท่าไหร่ฮะ1997มีส่งซิกให้ครูด้วยนะเพื่อนบอกได้1997ใช่ไหมฉะนั้นคำตอบนั่งครับเราได้1997โอเคไหมสามบรรทัดใครจะคูณก็ได้นะใครจะเอา999คูณกัน999ก็ได้หรือ998คูณกันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาลบกันก็ได้โอเคไหมเสร็จหรือยังข้างหลังบอกโอ้ครูไปเร็วมากเลยหนู5ข้อแรกหนูยังไม่ทันเลยข้อต่อมาต่อมามีใครอยากตอบไหมบวก1นะบวก3ด้วยอ่ะใครจะตอบครูจะนับ1ถึง3แล้วยกมือเอานะเดี๋ยวครูจะดูหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะใครจะตอบนะ1จับหูก่อนจับหูไว้ก่อนใครจะตอบจับหูไว้ก่อนจับหูไว้ก่อนยกมืออ้าวคนนั้นได้ก่อนเนี่ยคนมีสมาธิก็อย่างนี้แหละอ่ะเราแยกยืนขึ้นครับยืนขึ้นเอาถอดแมสคุณจะได้เห็นถอดแมสจะได้ยินอ่ะออกมานี่ออกมาแสดงวิธีทำให้คุณหน่อยคล้ายๆข้อ1เลยคล้ายๆข้อ1เลยเขียนเลยลูกนั่นแหละแสดงวิธีทำหมดเลยหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังเครื่องหมายอะไรหลังเราเป็นอะไรฮะได้เท่าไหร่1ล้านลบ2 3 6 6,000 บวก9ลบออกบวกเข้าเหลือเท่าไหร่
ลบ6หรืออะไรเออถูกไหมถูกไหมโอเคถูกอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยเนี่ยเห็นไหมแสดงวิธีทำเฉยไม่หารด้วยนะ1คะแนนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้สักหน่อยต่อมาต่อมาข้อสุดท้าย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 มามามาใครจะใครจะตอบจับหูไว้ใครตอบจับหูไว้จับหูไว้นะเดี๋ยวเราโจทย์โจทย์ยากไหมโจทย์ยากไหมยากยากมากเลยยกมือไม่มีไม่มีไม่มีครูเฉลยนะใครจะออกมาเอาใหม่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 จับหูจับหูไว้ใครจะเอา1แต้มจับหูไว้เอายกซ้ายซ้ายซ้ายฝั่งนู้นมา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 แสดงวิธีทำให้คุณหน่อยมาสิลุกมาแสดงวิธีทำให้คุณก่อนมาเขียนนี่เลยวิเขียนทำไมตรงนั้นบอกแล้วว่าให้ยกเร็วๆโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้หัวหน้าเชิญครับ